ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะครับวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาติดตามดูการแข่งขันฟุตบอลไทยมินิสเตอร์คัพ2017นะฮะของกรมพัฒนาศึกษาในรุ่น18ปีนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามเทพหัสดินนะครับก็ที่กำลังวอร์มอัพอยู่นะฮะในชุดสีน้ำเงินขาวตรงนี้นะฮะเป็นน้องๆรุ่น18ปีจากชูโฟติกนะฮะเป็นทีมที่ G-Fox เพิ่งมาติดตามการแข่งขันของทีมนี้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะคู่แข่งขันของน้องซูโฟติกก็คือทีมทวีทาพิเศษนั่นเองนะฮะในรุ่น18ปีวันนี้เป็นรอบรองเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะวันที่2นะเมื่อวานผมไม่ได้มาถ่ายมี2คู่นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามี2คู่ที่แข่งไปเมื่อวานมีทีมอะไรกันบ้างนะฮะและวันนี้ผมก็ยังไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันครับว่ามีทีมอะไรแข่งกันบ้าง2คู่วันนี้ผมมาถึงสนามแล้วตอนนี้ที่สอบถามข้อมูลได้ก็คู่แรกเป็นชูโฟติกพบกับทวีทาพิเศษในรุ่น18ปีนะวันนี้มี2คู่ครับเมื่อวานแข่งไปแล้ว2คู่ในรุ่นนี้ที่เมื่อวานผมไม่ได้มาเพราะว่าผมไปติดตามในรุ่น14ปีที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6นะฮะก็อย่างที่เห็นครับคู่สุดท้ายเล่นเอาซะแบบหน้าดำไม่เกรียมเลยทีเดียวนะน่ากลัวมากครับเมื่อวานกลับถึงบ้านมองกระจกตกใจนะฮะไม่คิดว่าตัวเองจะหน้าไม่เกรียมซะขนาดนั้นนะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามในรุ่น18ปีดูบ้างซึ่งรายการนี้เรายังไม่เคยแวะเวียนเข้ามาดูสนามเทพหัสดินกันเลยนะตั้งแต่ติดตามฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าบรรยากาศการแข่งขันของน้องๆจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เรามาดูการวอร์มอัพของทั้งสองทีมก่อนลงสนามกันก่อนครับอันนี้ก็เป็นสวัสดีครับอันนี้น้องๆจากชูโฟติกใช่ไหมฮะโอเคแมตช์ที่แล้วชนะทีมอะไรมาครับชนะหนองจอกครับหนองจอกโอ้สกอร์เท่าไหร่ฮะ3-1โอเคครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอลง YouTube ด้วยนะอย่าลืมติดตามด้วยนี่ก็เป็นการเตรียมตัวก่อนลงสนามนะแล้วก็ทีมแพทย์จัดกิจการเหมือนเดิมนะอากาศแดดร้อนเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวมาดูการวอร์มของน้องๆทวีทาพิเศษกันหน่อยนะทวีทาพิเศษบางขุนเทียนเมื่อวานเราก็ได้ไปถ่ายในรุ่น14ปีของน้องๆมาแล้วนะวันนี้เรามาติดตามรุ่น18ปีนะฮะโอ้โหบ้านรุ่นน้องว่าติดตามรุ่นน้องแล้วครับติดตามมาแล้ววันนี้รุ่นพี่เองครับวันนี้รุ่นพี่เยอะๆหน่อยครับเมื่อวานรุ่นน้องแข่งกับอะไรนะของเจ้าสัวป่ะแพ้ใช่ไหมแพ้วันนี้อย่าแพ้ตามน้องๆนะวันนี้ไม่เอาครับวันน้องทวีทาก็แพ้ให้กับเจ้าสัวน้อยไปนะฮะวันนี้รุ่นพี่บอกว่าไม่เดินตามรุ่นน้องแน่นอนนะฮะจะแพ้ให้เยอะกว่ารุ่นน้องเนี่ยเข้ารอบสี่กันนะโอเคครับเดี๋ยวจะช่วยครับในชุดสีฟ้ากางเกงสีดำนะฮะฮะแล้วเมื่อวานได้ลงกับเขาปะเนี่ยฮะแพ้ไปเท่าไหร่นะ2-0นี่คือเป็นรุ่น14ปีนะฮะลงไปเมื่อวานแล้วนะฮะอากาศร้อนไม่แตกต่างอะไรกับจากเมื่อวานเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับข้อมูลของรุ่น18ปีนะฮะ
G-Fox ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลมากเท่าที่ควรนะตอนนี้ก็ยังงงๆกับการแข่งขันอยู่ตอนนี้รู้แค่ว่าเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายวันที่2วันแรกเมื่อวานมีทีมอะไรแข่งกันบ้างยังไม่ทราบทีมไหนชนะกันบ้างยังไม่ทราบเดี๋ยวคงต้องหาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมพละศึกษาสักท่านหนึ่งนะฮะที่พอจะให้ข้อมูลเราได้อันนี้ชูโฟติกนะฮะเป็นทีมที่จีโฟกเพิ่งเคยได้ยินชื่อนะฮะกำลังลงไปวอร์มอยู่ในสนามอยู่นะตอนนี้สำหรับการแข่งขันในรุ่น18ปีแข่งครึ่งละ45นาทีเต็มเลยนะฮะก็ต้องวางแผนการถ่ายคลิปวิดีโออีกแล้วฮะเพราะว่าเมมโมรีการ์ดของเราตัดอัตโนมัติในที่47นาทีเท่านั้นนะฮะก็สามารถอัดเต็มเวลาได้ก็จริงแต่ถ้าหากมีการต่อเวลาบาดเจ็บทดเวลาบาดเจ็บหรือว่ามีการยิงลูกโทษนะฮะเมมโมรีของเราก็อาจจะเก็บข้อมูลการแข่งขันได้ไม่ครบครึ่งนะเพราะฉะนั้นก็สำหรับรุ่นนี้เราจะต้องมีการวางแผนใหม่นะจะพยายามให้อยู่ในคลิปเดียวกันให้ได้นะในการแข่งขันเพราะบางทีครึ่งเวลาแรกหรือครึ่งเวลาหลังถ้าแบ่งครึ่งออกไปก็จะเป็นอุปสรรคในการติดตามหาข้อมูลของท่านผู้ชมได้นะฮะดูไม่ครบครึ่งต้องไปหาอีกอาจจะลำบากนะเดี๋ยวเราจะพยายามอาจให้อยู่ในคลิปเดียวกันในแต่ละครึ่งให้ได้นะครับผมอันนี้เราพอจะมีข้อมูลจากใครได้บ้างเนี่ยสวัสดีครับนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์สนามจากพิธีการเหมือนเดิมนะครับสนามนี้ใครดูแลการแข่งขันพี่ทวีชัยป่ะใช่ใช่อ๋อเพราะมันก็ที่เดียวของผมอ๋อครับเราจะทราบข้อมูลได้จากใครบ้างเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสวัสดีครับมีไหมมีไหมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในห้องพักกรรมการสักนิดนึงนะอ๋อยู่นี่เองสวัสดีครับขอสอบถามข้อมูลการแข่งขันสักนิดนึงได้ไหมครับว่าวันนี้มีคู่ไหนแข่งขันกันบ้างครับนอกจากคู่ที่กำลังลงสนามแล้วอีกคู่หนึ่งทีมอะไรกับทีมอะไรครับผมจำชื่อไม่ได้คุยจันทีลูกบอลลืมยึดมาครับลูกบอลยึดประเภทขันเขาไม่ใช่บอลไม่ใช่บอลไม่ขันเขาเลยนะครับไม่มีเลยครับลืมยึดบอลมาครับแล้วเมื่อวานมีแข่งไป2คู่ใช่ไหมฮะใช่พี่เมื่อวาน2คู่ครับเมื่อวาน2คู่ครับเมื่อวาน2คู่พอจะจำได้ไหมมีทีมอะไรแข่งกันสุนทรมนตรีสุนทรศักดิ์มนตรีชนะครับวันนี้ได้เงิน40อ๋อสุนทรศักดิ์ชนะ40เนี่ยครับแล้วก็อีกคู่นึงอ่ะครับชนะเท่าไหร่นะสารวิทยาสารวิทยาชนะในราชวินิตบางเขนสารวิทยาชนะราชวินิตบางเขนเท่าไหร่ดึงไม่ได้3-1หรือเปล่า3-1ผมไม่แน่ใจจะพอ3-1หรือ4-1อยู่เลยแต่พอจะทราบแล้วนะว่ามีสุรศักดิ์กับสารวิทยาได้เข้ารอบต่อไปนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นอีก2ทีมนะฮะส
ำหรับคู่ที่2เดี๋ยวค่อยมาเก็บข้อมูลนะขอบคุณมากนะครับพี่ชื่ออะไรครับผู้สินผู้สินมนตรีครับผู้ตัดสินมนตรีนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินอีกท่านนึงครับกดเชื่อมต่อหน่อยพอดีมือพี่ไปโดนเชื่อมต่อไหนกดได้ครับผมกดไปโดนทำไมอ่ะคือวันนั้นก็อย่างนี้แหละแล้วมีอุปกรณ์ด้วยที่ต้องมันดับอีกก็ต้องกดตรงนี้ธรรมดาน้องวัฒนธรรมใหม่เฮ้ยต้องกดสีไหนต้องมันดับไม่ต้องคืออุปกรณ์อะไรเขาเลยหูฟังก็ถือว่าแล้วก็ต้องอะไรสักนี่ในสนามมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเรามีการสื่อสารกันด้วยระหว่างผู้ตัดสินนะฮะเดี๋ยวผมจะหาคุณก่อนเล่นคุณบอลมีเยอะใครเปย์นั่นไงพี่โยพี่โยเฮ้ยพี่โยอย่าให้พี่สินะยกเองโอ้ต้องสอบเองระวังให้เดินกลับให้แจ็คแทนไงแทนยูนี่เลยพี่โยไม่สบายมันมีหมาตามแจ็คให้มาแทนยูจำยังยังเราได้ข้อมูลตรงจากมาแทนยูเนี่ยพี่ทวีชัยแน่นอนเนี่ยทวีชัยสวัสดีครับพี่ทวีชัยครับสอบถามข้อมูลนิดนึงครับได้ข้อมูลโดยตรงละวันนี้มีคู่ที่2มีแข่งอะไรคู่อะไรกับอะไรนะครับคู่ที่2โรงเรียนฐานปัญญาเจอกับโรงเรียนนวมินทร์ทาชุทินอ๋อฐานปัญญาเบญจมะราชาลัยครับครับคู่ที่2อันนี้เป็นรอบ8ทีมแล้วรุ่น18ปีนะฮะใช่ครับสำหรับคู่แรกก็เป็นทวีทากับทวีทาพิเศษบางขุนเทียนครับครับพบกับทีมชูโฟนิกชูโฟติกครับชูโฟติกอ๋อครับผมวันนี้ผมมาติดตามที่สนามเพชรสดินเป็นวันแรกในรุ่น18ปีที่ผ่านมาผมนู่นครับคลอง6ครับเจอพี่ชิมอยู่นู่นแล้วครับครับครับรุ่น12กับ14เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตถ่ายเก็บบรรยากาศของการแข่งขันเชิญเลยครับได้ครับผมขอบคุณพี่ทีวีชัยมากนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับเราได้ข้อมูลเบื้องต้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พี่ทวีชัยก็ดูแลการแข่งขันที่สนามเพชรหัสดินแห่งนี้นะฮะของกรมพละศึกษาแล้วก็โอ้โหสนามนี้ไฮเทคนะมีการสื่อสารกันด้วยระหว่างคณะกรรมการนะฮะโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้ดูการแข่งขันในคู่แรกกันแล้วนะฮะเอาอย่างเอ็มนี่เอ็มพอเลิกไปแล้วไม่เหรอไม่มาสำหรับการแข่งขันทั้งสองคู่วันนี้เราก็ท่านผู้ชมคงจะได้ทราบข้อมูลกันแล้วแต่จีโฟกขอสารภาพตรงๆว่าจำไม่ได้เลยนะฮะ เพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลที่อัดลงคลิปในวิดีโอแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปแกะข้อมูลย้อนหลังแต่ถ้าให้นึกตอนนี้คือมีทีมอะไรแข่งกันบ้างก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนในชื่อทีมนิดหน่อยครับทั้งสองทีมตัวที่จะลงสนามแล้วนะฮะสำหรับวันนี้กองเชียร์ก็มียังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะทวีชัยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลการแข่งขันของสนามนี้นะฮะนอกจากพี่ชิมพี่นาดนะครับก็อยู่ที่คลอง6โอเคครับเราดูบรรยากาศก่อนลงสนามของน้องๆสัก2ทีมสักเล็กน้อยแล้วก่อนที่เราจะไปสแตนบายในการถ่ายอีกฟากหนึ่งของสนามนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปประจำตำแหน่งก่อนนะฮะตอนนี้เรามีจุดตั้งถ่ายกล้องวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะคือมุมนี้นะฮะต้องขอขอบคุณความอนุเคราะห์เสียสละของเจ้าหน้าที่บอลบอยนะฮะของกรมพละศึกษานะที่เสียสละร่มให้เรา1ตัวเพื่อให้ขึ้นไปถ่ายทำอยู่ด้านอาจารย์
ฝากหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ